สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงตัว Creator Studio นะครับซึ่งเป็นแอปใหม่ของ Facebook เลยนะครับเดี๋ยวลองติดตั้งดูนะครับแล้วลองพรีวิวนะครับว่าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคก่อนอื่นก็กดติดตั้งก่อนเลยนะครับตัว Creator Studio นะครับเดี๋ยวเรามาดูล่าสุดกันนะครับเกี่ยวกับแอปนี้นะครับมันคืออะไรมันเป็นแอปสำหรับจัดการเนื้อหานะครับและวัดผลการสื่อสารนะครับของ Facebook นะครับพูดง่ายๆว่าเราเอาไว้โพสต์นะครับเอาไว้โพสต์เอาไว้โพสต์เนี่ยดูนะครับเอาไว้โพสต์แล้วก็ดูนะครับดูว่าคอนเทนต์ต่างๆของเรานะครับมีการอะไรบ้างมี engagement เช่นคอมเมนต์เท่าไหร่แชร์เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นวิดีโอก็มีคนดูกี่นาทีนะครับมีคนดูมากกว่า3วิกี่นาทีนะครับแล้วก็มีคน follow เท่าไหร่นะครับมีเงินรับเข้ามาเท่าไหร่นะครับนี่ครับแล้วก็สามารถ manage โพสต์ต่างๆได้นะครับก็มีทั้งดูที่มัน Public ไปแล้วนะครับมี Engagement มี Comment Like แชร์เท่าไหร่ได้เงินมาเท่าไหร่นะครับหรือโพสต์ที่เราจะทำการตั้งไว้มีเท่าไหร่นะครับมีการ Draft มีการร่างโพสต์ไว้นะครับกี่อันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขโพสต์ได้ด้วยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยน Title และ Description ได้นะครับแล้วก็ดูข้อมูล insight ของแต่ละโพสต์ได้เนาะนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบคอมเมนต์ตอบเมสเสจได้ในที่เดียวเลยโหเทพมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีการเตือนทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะมีการทำอะไรนะครับมีการคอมเมนต์มานะครับมีการเข้าถึงกี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับเพจทำอะไรไปเนี่ยบอกหมดเลยที่ notification นะครับคือประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปเปิดดูนะครับตัว Creator Studio โอเคอันนี้เราก็ต้องล็อกอินด้วย Facebook เนาะนะครับไม่ถูกนะครับเอาใหม่นะครับโอ้
เคนะครับขั้นตอนเข้ายุ่งยากนิดนึงนะครับคราวนี้เราก็เลือกเพจที่เราดูแลเลยนะครับก็เลือกสักเพจหนึ่งนะครับโอเคนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพของเพจนะครับวิดีโอดูนานเกิน1นาทีมี6นะครับเกิน3วินาทีมี115คนความคิดเห็นตอนนี้ศูนย์จำนวนแชร์นะครับ28วันนี้เทียบกับ28วันก่อนหน้านะครับแล้วก็ดูโพสต์ล่าสุดนะครับตัว engagement มีคนเห็นเท่าไหร่นะครับมีคนคอมเมนต์เท่าไหร่มีคนแชร์เท่าไหร่อยู่ตรงนี้เลยนะครับดูข้อมูลเชิงลึกนะครับการรับชมนาน3นาทีการดูนานเกิน1นาทีจำนวนการมีส่วนร่วมนี่ครับจำนวนผู้ติดตามนะครับก็มาดูที่ inbox เนาะนี่ครับ inbox ความคิดเห็นนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลองใช้ดูครับผมเพจสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็สำหรับคนที่ใช้นะครับก็น่าจะเป็นคนที่ create post นะครับสามารถโพสต์ได้นะครับแล้วก็จะได้ดูสถิตินะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ